ครับผมพี่น้อง FC มื้อนี้งานสำหรับคันนี้นะครับงานสำหรับคันนี้จะมีหลายอย่างอยู่เดี๋ยวจะบอกให้ฟังแต่ก่อนอื่นเมื่อเอารถเข้ามานะครับจอดคัตตั้งคูแล้วปั๊บนะครับคัตตั้งคูหรือว่าคัตตั้งกลางนะครับพอจอดแล้วรถมันเป็นแบบนี้พี่น้อง FC เบิ่งเด้อผมจะขยับแฮนเนี่ยนะครับรถเป็นแบบนี้นะครับโยกได้แบบนี้ตอนขึ้นขาตั้งคู่ผมก็นึกว่าขาตั้งมันไปตกหลุมที่มันแตกมันโมแมนนะครับขาตั้งมันบ่ทอกันพี่น้องมาเบิ่งเด้อบาดปัญหาที่มันเกิดขึ้นงานเข่าบ่ละบาดนี่พี่น้องเห็นบ่ว่าสลักขาเบรกนะครับมันหลุดออกมาอยู่ฝั่งนี้นะมีลักษณะการคดงอพร้อมนะครับแถมเนี่ยนะครับปลายกิ๊บตรงฝั่งเนี่ยมันขาดหายไปนะครับพี่น้อง FC สลักมันเลื่อยเลื่อนมานะครับสลักอาจจะคดหรือขาดหรือรถเกิดอุบัติเหตุมาแล้วมันขยับนะครับเกิดแรงกระแทกแล้วจิ๊บขาดมันรุดออกมาแบบที่นี่นะครับจิ๊บที่มันขาดมันอยู่ในบูทคัดตั้งบ่ฮู้ว่าจะถอดได้บอร์เดอร์งานเข่าแล้วครับพี่น้อง FC นะ